สวัสดีค่ะพบกับ Channel ศูนย์การ Life on the World ถ้าพูดถึงน้องหมาสัตว์สี่ขาผู้ซื่อสัตย์แล้วก็แน่นอนนะคะว่าสุนัขนั้นพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่พร้อมที่จะจงรักภักดีต่อเจ้านายที่คอยเลี้ยงดูปูเสือพวกมันไปจนวันตายหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราได้เห็นภาพน้องหมาที่เป็นกระแสโด่งดังต่างๆในสื่อโซเชียลกับภาพของความน่ารักความแสนรู้แต่ในคลิปนี้แอดขอยกเรื่องราวของสุนัขยักษ์ตัวหนึ่งโดยภาพของมันนะคะถูกโพสต์ออกมาให้มีขนาดใหญ่ยักษ์ทำให้มันกลายเป็นที่สนอกสนใจซึ่งหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นภาพของน้องหมาพุดเดิ้ลยักษ์ในอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่โตกว่า10ฟุตและหนักถึง450ปอนด์หรือว่า204กิโลกรัมเชียวนะคะหลายคนคงอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่านี่มันหมาพุดเดิ้ลยักษ์จริงๆหรือว่าภาพตัดต่อกันแน่ความจริงแล้วน้องหมาพุดเดิ้ลยักษ์ที่เห็นอยู่นี้มันคือเจ้าจูจีสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นดูดเดิลที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างในภาพที่เห็นซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสุนัขสายพันธุ์นี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 28-36 กิโลกรัมและมีความสูงนะคะราว 43-61 เซนติเมตรโดยจุดเริ่มต้นของภาพหมายักษ์จูจีนั้นเกิดจากชายที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์หนุ่มอเมริกันนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจซึ่งด้วยความเป็นห่วงแฟนสาวของเขาก็ได้พาจูจี้มาให้เขาเลี้ยงและนั่นล่ะค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คริสโตเฟอร์นะคะเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนน้องหมาให้กลายเป็นหมายักษ์ใหญ่จนทำให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้ถ่ายภาพแล้วก็ตัดต่อภาพของเจ้าจูจี้นั่นเองซึ่งนอกจากเขาจะนำภาพของจูจี้โพสต์ลงอินสตาแกรมแล้วนะคะเขายังทำออกมาเป็นหนังสือเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะค่ะและถ้าถามว่าแล้วหมาอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันล่ะซึ่งสำหรับหมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นนะคะมันไม่ใช่น้องหมาสายพันธุ์โกลเด้นดูดเดิลแบบเจ้าจูจี้หรอกนะคะแม้ว่าจูจี้ในแบบฉบับไม่ขยายใหญ่ยักษ์ก็ว่าใหญ่แล้วนะคะงั้นแอดนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับน้องหมาสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะดอทเดอะบอร์โดมาทำความรู้จักกับสุนัขยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ของฝรั่งเศสเป็นสุนัขนะคะที่มีกล้ามมากและมันก็ยังมีพละกำลังมากอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะสำหรับดอทเดอะบอร์โดนั้นด้วยความบึกบึนของมันทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้ถูกนำไปใช้ในการลากและก็ป้องกันฝูงแกะโดยจะเป็นที่นิยมใช้ในหมู่ของชนชั้นสูงในยุโรปโดยมีน้ำหนักตัวนะคะอยู่ที่ระหว่าง 56-68 กิโลกรัมและมีความสูงอยู่ที่ 60-69 เซนติเมตรและมาพร้อมขนนะคะสีน้ำตาลและใบหน้าที่ดูเหี่ยวย่นแบบนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าหน้าตาน่ารักไม่เบาเหมือนกันนะคะไอริสวูฟฮาวน้องหมาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสูงและจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่สูงที่สุดในโลกสูสีกับเกรดเดนเลยล่ะค่ะโดยมีความสูงนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 81-86 เซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 40-63 กิโลกรัมซึ่งสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะจะได้ว่าเป็นสุนัขที่โตเร็วมากและมีรูปร่างที่สูงใหญ่บึกบึนตั้งแต่มันอายุยังน้อยๆซึ่งเห็นหน้าตาแบบนี้อย่าคิดว่ามันเป็นน้องหมาติงตองนะคะเพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็นสุนัขนักล่าและปกป้องฝูงสัตว์เรียกได้ว่าโหดไม่ใช่ย่อยเลยล่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุนัขสายพันธุ์นี้ก็เป็นสุนัขที่ใจเย็นสงบสุภาพแถมยังเป็นมิตรอีกด้วยล่ะค่ะสกอตติสเดียร์ฮาวมากันที่สุนัขนะคะที่มีถิ่นกำเนิดที่สกอตแลนด์ที่มันพร้อมรูปร่างสูงยาวเข่าดีอย่างเจ้าสกอตติสเดียร์ฮาวกันบ้างดีกว่าค่ะแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมันนั้นจะละไม้คล้ายกับสุนัขสายพันธุ์เกรย์ฮาวแต่ถ้าว่าสุนัขสายพันธุ์นี้มันมีขนาดนะคะที่ใหญ่กว่าและมีกระดูกที่หนากว่าแถมยังมีขนนะคะที่หยาบกว่าอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งน้ำหนักตัวของน้องหมายักษ์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 39-50 กิโลกรัมและมีความสูงอยู่ที่ 71-81 เซนติเมตรเชียวล่ะค่ะเนโปเลียนมาสติฟน้องหมาหน้าย้นย่นที่เหมาะแก่การเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านตัวนี้นะคะมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่มีนิสัยเชื่องช้าอุ้ยอ้ายแต่กลับแข็งแรงและก็ทรงพลังซึ่งเห็นหน้าตาดูน่าเกรงขามแบบนี้เจ้าเนโปเลียนมาสติฟนะคะเขาก็เป็นสุนัขที่สุภาพแล้วก็ใจเย็นแถมยังซื่อสัตย์และชอบอยู่กับคนอีกด้วยล่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า
จึงเหมาะนะคะที่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนั่นเองล่ะค่ะโดยสายพันธุ์นี้จะมีน้ำหนักตัวนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 60-80 กิโลกรัมและมีความสูงนะคะอยู่ที่ 66-78 เซนติเมตรเลยนะคะเกรดเดนสำหรับสุนัขเกรดเดนนั้นนะคะมันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเกรดเดนหลายต่อหลายตัวนะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งสุนัขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปได้โดยตัวล่าสุดนั้นนะคะก็คือเจ้าซีอูสสุนัขสายพันธุ์เกรดเดนที่มีขนาดความสูงถึง111เซนติเมตรและหนักนะคะอยู่ที่68กิโลกรัมในขณะที่เกรดเดนทั่วๆไปนั้นจะมีน้ำหนักนะคะเฉลี่ยอยู่ที่45-54 กิโลกรัมและสูงนะคะ 71-86 เซนติเมตรเรียกได้ว่าแม้พวกมันจะมีรูปร่างที่ผอมเพรียวแต่ความสูงแล้วก็ความยาวของลำตัวของมันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะEnglish Mastiff สุนัขสายพันธุ์อังกฤษที่มาพร้อมรูปร่างที่ใหญ่โตบึกบึนซึ่งเป็นสุนัขนะคะที่มีความโดดเด่นด้วยขนาดตัวที่มาหึ่มมาขนที่สั้นและมักจะมาพร้อมหน้ากากสีดำซึ่ง English Mastiff นั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ54ไปจนถึง104กิโลกรัมและสูงเฉลี่ยนะคะอยู่ที่70-76เซนติเมตรแต่ถ้าว่าสำหรับสุนัขสายพันธุ์อิงลิชมาสติฟนะคะที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ใน Guinness World Record ว่ามันเป็นสุนัขที่หนักที่สุดในโลกนั้นมันก็คือเจ้าซอบ้าตัวนี้ล่ะค่ะซึ่งน้ำหนักตัวของซอบ้านั้นนะคะคว้าสถิติไปที่ 149.7 กิโลกรัมและสูงนะคะถึง94เซนติเมตรเลยทีเดียวล่ะค่ะเรียกได้ว่าทั้งสูงแล้วก็ใหญ่โตมากๆชนิดที่ว่าถ้าหากว่าเลี้ยงไว้เคียงข้างสักตัวแล้วก็คงไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปทักคุณแน่เลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะภาพของสุนัขที่มีขนาดใหญ่ยักษ์กว่าคนที่เห็นกันทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนั้นมันจะเป็นภาพตัดต่อหรือว่าหามุมถ่ายให้พวกมันออกมาดูใหญ่เกินจริงซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆเพราะต้องการดึงดูดสายตาหรือว่าเรียกร้องความสนใจให้เข้าไปดูนั่นเองล่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับสุนัขสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ต่างๆพวกมันก็มีขนาดที่ใหญ่โตมากจริงๆนะคะยิ่งถ้ามันยืนด้วยขาของมัน2ขาแล้วก็บางตัวนะคะอาจจะสูงกว่าคนเกือบ2เท่าเลยล่ะค่ะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ